สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญแนวมนุษย์กินคนเรื่องหนึ่งครับจะมาเล่าให้ฟังซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของตำนานมนุษย์กินคนที่อาศัยอยู่ในแถบภูเขากรีนเบอร์ในรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งที่นั่นได้มีข่าวการหายตัวไปของนักท่องเที่ยวจำนวนมากฉากเปิดของเรื่องได้มีคู่รักคู่หนึ่งมาทำการปีนผาด้วยกันก่อนที่ฝ่ายชายนั้นจะถูกจับโยนลงมาจากยอดเขาทันทีที่เขาปีนขึ้นไปถึงฝ้าของฝ่ายหญิงก็ถูกดึงตัวขึ้นไปมาที่จะฆ่าเธอให้ตายแบบเดียวกันเธอจึงได้ตัดสินใจตัดเชือกแล้วรีบวิ่งหนีเข้าป่าไปโชคร้ายของฝ่ายหญิงที่เธอสะดุดเข้ากับดักลวดหนามและถูกอะไรบางอย่างจับตัวไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาภาพได้ตัดกลับมาที่คริสฟินนักศึกษาวิชาแพทย์ที่ได้ออกเดินทางเพื่อไปถึงยังจุดหมายให้ทันตามกำหนดเวลาที่นัดเอาไว้แต่เขาก็ต้องพบว่าเส้นทางการจราจรแถบนี้นั้นติดขัดสาหัสสาการเอามากๆเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลคริสจึงได้ตัดสินใจที่จะหันหัวรถกลับเพื่อมองหาเส้นทางอื่นที่พอจะใช้ได้จนกระทั่งคริสได้แวะเข้าไปในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ดูเก่าแก่และซอมซ้อพอๆกับเจ้าของร้านของมันคริสพยายามที่จะใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานของเขาก่อนที่จะพบว่าโทรศัพท์ของที่นั่นใช้การไม่ได้แล้วคริสจึงได้เดินเข้าไปดูแผนที่ที่ติดอยู่ข้างๆตู้โทรศัพท์และได้พบกับเส้นทางลัดที่เขียนกำกับเอาไว้ว่าถนนเบแต่ทว่าเส้นทางอันนั้นกลับถูกขีดทับด้วยเส้นสีแดงเจ้าของปั๊มจึงได้บอกกับคริสว่าสาเหตุที่เขาต้องการสีแดงทับก็เป็นเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเต็มไปด้วยทางลูกรังคนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะไม่ใช้มันคริสจึงได้บอกขอบคุณกับเจ้าของปั๊มและเตือนให้เขาดูแลตัวเองด้วยเจ้าของปั๊มจึงได้บอกกับคริสว่าคิดนั่นแหละที่จะต้องดูแลตัวเองไม่ใช่เขาคิดที่ขับรถไปตามเส้นทางลัดที่เขาได้พบในแผนที่สัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรศัพท์เริ่มขาดหายจนคิดต้องหันมาเปิดเพลงจากแผ่นซีดีแทนคิดที่มัวแต่ค้นหาแผ่นซีดีได้เลี้ยวหักหลบศพกวางที่นอนตายอยู่ข้างทางจนปะทะเข้ากับรถอีกคันที่จอดเสียอยู่เขาได้เดินลงมาจากรถและพบว่ารถของคู่กรณีนั้นเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ได้เดินทางมาตั้งแคมป์ด้วยกันที่นี่สกอตกับคารี่สองคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันได้เดินตรงเข้ามาดูอาการของคิดว่าเขาได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าตามมาด้วยอีแวนกับแฟนซีนหญิงสาวเจ้าของรถที่เข้ามาต่อว่าคิดเรื่องที่ทำให้รถประสบอุบัติเหตุคิดก็เลยสารภาพว่าเขามัวแต่มองดูศพกวางจนไม่ได้ดูทางข้างหน้าและเขายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดก่อนที่จะถามพวกกลุ่มวัยรุ่นกลับไปว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงได้จอดรถกันบริเวณนี้พวกวัยรุ่นก็เลยบอกว่ารถของพวกเขายางแตกก่อนที่เจสซี่สาวสวยอีกคนจะโผล่ออกมาพร้อมกับลวดหนามที่ถืออยู่ในมือซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมรถของพวกเขาถึงต้องยางแตกเจสซี่สงสัยว่ามีใครบางคนเจตนาทำให้พวกเราไม่สามารถไปต่อได้โดยการวางกับดักลวดหนามเอาไว้เธอได้เสนอกับเพื่อนๆว่าพวกเราควรจะย้อนกลับไปเพื่อขอความช่วยเหลือที่ปั๊มน้ำมันอีแวนกับแฟนซีนจึงได้อาสาที่จะอยู่เฝ้ารถส่วนเจสซี่สกอตคารีและคิดจะต้องเดินเท้าย้อนกลับไปเพื่อขอความช่วยเหลืออีแวนกับแฟนซีนั้นเป็นคู่รักขี้ยาที่ชอบทำอะไรตามอำเภอใจหลังจากที่เสพยาและมีอะไรกันบนฝากระโปรงรถเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ได้พยายามค้นหาของกินโดยที่แฟนซีนั้นได้แยกย้ายไปค้นหาที่รถของคิดก่อนที่เธอจะพบว่าคิดนั้นเป็นนักศึกษาแพทย์สังเกตได้จากกล่องเครื่องมือแพทย์ของเขาเมื่อเธอพยายามตะโกนเรียกอีแวนให้เข้ามาดูแฟนซีนก็พบว่าอีแวนแฟนหนุ่มของเธอนั้นได้หายตัวไปแล้วเธอได้เดินตามหาตัวอีแวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับรองเท้าของเขาและเศษชิ้นส่วนของหูที่เป็นของอีแวนยังไม่ทันที่แฟนซีนั้นจะได้กรีดร้องออกมาเธอก็ถูกลวดหนามมาพันเอาไว้ที่ปากแล้วถูกลากเอาตัวไปทางด้านของกลุ่มวัยรุ่นที่ได้ออกเดินทางมาตามหาความช่วยเหลือพวกเขาก็ได้พบกับกองไฟที่เพิ่งจะถูกจุดได้ไม่นานทำให้คิดสันนิษฐานว่าภายในป่าแห่งนี้มีคนอื่นอาศัยอยู่ด้วยทั้ง4คนได้เดินทางกันต่อไปแต่พวกเขาก็พบเข้ากับทางตันพวกเขาได้หลงทางอยู่ในป่าจนต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางกันอีกรอบซึ่งในครั้งนี้พวกกลุ่มวัยรุ่นได้เดินทางมาจนเจอสุสานรถขนาดใหญ่และบ้านหลังเก่าที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอาศัยอยู่ทุกคนได้พยายามตะโกนเรียกตามหาตัวเจ้าของบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาคิดจึงได้ตัดสินใจที่จะล่อเข้าไปข้างในเผื่อว่าจะมีโทรศัพท์ที่ยังคงใช้งานได้อยู่ทุกคนได้เดินตามคิดเข้าไปแต่ก็ต้องพังงะกับกลิ่นของคาวเลือดที่คาคุกมาทุกทั้งบ้านข้าวของภายในบ้านได้ถูกวางทิ้งเอาไว้อย่างระเกะระกะและที่บนโต๊ะกินข้าวนั้นก็ยังคงมีซากของเนื้อเน่าที่มีแมลงวันตอมหึ่งวางเอาไว้อยู่ด้วยดูจากภาพรวมของมันแล้วสถานที่แห่งนี้คิดได้อย่างเดียวเลยก็คือว่าเป็นรังของพวกโจรที่ฆ่าปล้นชิงทรัพย์พวกนักท่องเที่ยวคารีที่รู้สึกอยากจะอาเจียนและเข้าห้องน้ำเธอจึงได้เปิดประตูเข้าไปและได้พบกับมือของเหยื่อรายหนึ่งคารีจึงกรีดร้องออกมาด้วยความรู้สึกตกใจแล้วบอกกับทุกคนว่าให้รีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้แต่มันก็สายเกินไปเมื่อเจ้าของบ้านตัวจริงได้ย้อนกลับมาถึงบ้านคิดที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้รีบพาทุกคนวิ่งหนีไปที่ประตูหลังบ้านแต่เขาก็พบว่ามันถูกล็อกปิดตายคิดจึงบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันหาที่ซ่อนโดยที่คิดและเจสซี่นั้นได้เข้าไปหลบที่ใต้ที่นอนของพวกมันส่วนสกอตกับคารีนั้นก็หนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องหนึ่งที่มีรูสามารถมองออกข้างนอกได้
พวกมนุษย์กินคนได้กลับมาพบกับศพของแฟนซีนแล้วทิ้งศพของเธอเอาไว้ลงตรงหน้าคู่ของเจสซี่และคิดตาของแฟนซีนเบิกพงด้วยความสึกหวาดกลัวอย่างสุดขีดก่อนหน้าที่เจจะตายและมีลวดหนามพันอยู่รอบปากพวกมันได้ลากศพของแฟนซีนไปวางเอาไว้บนแท่นและเริ่มลงมือชำระเธอโดยการใช้มีดสับไปที่หัวของแฟนซีนจนขาดกระเด็นต่อหน้าต่อตาของทุกคนท่ามกลางความตกตะลึงของพวกวัยรุ่นพวกเขาหวาดกลัวกันอย่างสุดขีดและรู้ได้ทันทีเลยว่าไม่น่าเข้ามาในบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกสภาพของพวกมันทุกคนดูไม่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปทั้งใบหน้าที่ดูอัปลักษณ์และมีร่างกายที่ผิดรูปแต่กลับทรงพลังและแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเพราะได้รับสารเคมีบางอย่างเข้าไปในร่างกายจนพันธุกรรมของพวกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่พวกมันได้กินเนื้อแฟนซีไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปนอนพวกวัยรุ่นจึงได้ถือโอกาสพยายามที่จะหนีออกไปจากตัวบ้านแต่คิดนั้นก็ทำให้พวกมันรู้ตัวซะก่อนทุกคนที่วิ่งหนีมนุษย์กินคนยังไม่คิดชีวิตโดยมีพวกมันขับรถไล่ตามมาติดๆคิดได้วางแผนกับทุกคนว่าเราจะชิงรถของพวกมันแล้วขับหลบหนีไปโดยที่คิดจะอาสาเป็นคนล่อพวกมันเอาไว้เองเมื่อคิดได้วิ่งล่อพวกมันออกห่างจากตัวรถแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปขโมยรถของมันแล้วขับหนีไปก่อนที่คิดนั้นจะถูกพวกมนุษย์กินคนยิงเข้าที่ขาของเขาจนล้มลงและถูกพวกมันจับตัวเอาไว้ได้สกอตที่เห็นท่าจะไม่ดีเลยบอกกับคารี่ว่าถ้าพวกเราออกไปจากป่านี้ได้พวกเราจะแต่งงานกันทันทีและไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแล้วเมื่อพูดจบสกอตก็วิ่งล่อพวกมนุษย์กินคนหนีไปอีกทางเพื่อเปิดโอกาสให้พวกสาวๆหนีพวกมันได้วิ่งตามไล่ล่าสกอตส่วนเจสซี่กับคารี่นั้นก็ช่วยกันไปพยุงตัวของคิดเพื่อพาตัวเขาขึ้นรถไปด้วยทั้งหมดได้ขับรถหนีไปโดยมีเจสซี่เป็นคนขับซึ่งในระหว่างที่ขับรถหนีพวกเขาก็ได้เหลือไปเห็นสกอตที่กำลังวิ่งหนีตายมาทางนี้มนุษย์กินคนได้เล็งธนูมาที่สกอตแล้วยิงเขาเข้าที่หลังก่อนที่จะถึงตัวรถเพียงไม่กี่ก้าวสกอตถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาของคารี่ทำให้เธอร้องไห้ออกมาไม่ยอมหยุดก่อนที่พวกวัยรุ่นจะขับรถหนีกันต่อไปเพราะไม่มีอะไรพวกเขาเสียใจอีกแล้วพวกเขาที่ขับรถหนีมาโดยที่ไม่มีใครสักคนรู้เส้นทางไปต่อจนในที่สุดก็มาถึงทางตันที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางทางอยู่ทุกคนจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินเท้ากันต่อไปโดยคิดที่บาดเจ็บนั้นได้บอกกับพวกสาวๆว่าเขาเดินต่อไปไม่ไหวแล้วก่อนที่คารี่จะชี้ให้ทุกคนดูหอระวังภัยบนต้นไม้ที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกทุกคนจึงได้ตัดสินใจปีนขึ้นไปพักข้างบนนั้นและพยายามมองไปรอบๆเพื่อหาเส้นทางที่ถูกต้องที่จะได้พาพวกเขาหนีออกไปจากป่าแห่งนี้แต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนบริเวณโดยรอบของที่นี่ก็มีแต่ต้นไม้และปราสาทวิบากของบ้านเรือนคารี่ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราทุกคนคงจะต้องถูกฆ่าตายอยู่ที่นี่แล้วทุกคนได้พากันแยกย้ายหาสิ่งของที่จำเป็นโดยที่เจสซี่นั้นได้พบกับกองปฐมพยาบาลส่วนคารี่ก็ได้พบกับไฟและวิทยุสื่อสารเครื่องนึงเจสซี่จึงได้ใช้มันส่งสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือโดยที่มีคิดระแวดระวังภัยให้พวกเธออยู่ซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เขาคิดเอาไว้จริงๆพวกมนุษย์กินคนได้เดินตามเส้นทางรถของพวกเขามาแล้วกำลังเดินเพ่นพ่านอยู่ที่ด้านล่างคิดจึงได้บอกให้เจสซี่หยุดพูดก่อนและสั่งให้คารี่ไปหาสิ่งของมาคุมไฟเอาไว้เมื่อพวกมันเดินผ่านไปแล้วจู่ๆวิทยุของเจสซี่ก็ได้รับการติดต่อกลับมาโดยพวกเจ้าหน้าที่ทำให้พวกมนุษย์กินคนรู้ตัวได้ทันทีเลยว่าพวกวัยรุ่นที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้เจสซี่ได้พยายามแจ้งข้อมูลเท่าที่เธอทราบให้กับพวกเจ้าหน้าที่เพื่อให้พวกเขาส่งกำลังเข้ามาช่วยส่วนคิดนั้นก็พยายามกันท่าไม่ให้พวกมนุษย์กินคนสามารถปีนขึ้นมาขบวนได้เมื่อเสียงที่เงียบไปสักพักไม่นานหลังจากนั้นก็มีควันไฟเข้ามาภายในห้องพวกมนุษย์กินคนตั้งใจที่จะใช้ไฟเผาพวกเขาให้ตายทั้งเป็นคารี่นั้นได้ออกอาการสติแตกเป็นคนแรกเธอได้ใช้กล่องอุปกรณ์ทุ่มกระจกจนแตกและบอกว่าจะกระโดดลงไปดีกว่าต้องถูกไฟคอกตายอยู่ที่นี่คิดจึงได้มองลงไปด้านล่างแล้วเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ไม่ไกลเขาจึงได้แนะนำกับทุกคนว่าพวกเราควรจะกระโดดไปที่นั่นพอพูดจบคิดก็กระโดดนำไปก่อนเป็นคนแรกตามต่อด้วยคารี่และเจสซี่พวกมนุษย์กินคนที่เห็นพวกเขากำลังหนีจึงได้เล็งธนูขึ้นมายิงใส่ซึ่งในตอนนี้พวกมันได้ตัดสินใจที่จะปีนตามขึ้นมาฆ่าพวกเขาที่ข้างบนคิดจึงได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราจะต้องย้ายไปที่ต้นอื่นโดยการอาศัยกิ่งไม้แล้วเดินข้ามไปเจสซี่ได้ข้ามไปก่อนเป็นคนแรกในขณะที่คารี่กำลังจะข้ามตามมานั้นมนุษย์กินคนก็ได้ไล่ตามเธอมาทันแล้วใช้ขวานสับไปที่ปากของคารี่จนลำตัวตั้งแต่ริมฝีปากของเธอได้แยกขาดออกจากกันและตกลงไปที่ด้านล่างคิดได้บอกให้เจสซี่ช่วยง้างกิ่งไม้เพื่อใช้มันดีดมนุษย์กินคนให้ตกลงไปที่ด้านล่างเจสซี่จึงได้บอกคิดว่าเดี๋ยวเธอจะล่อพวกมันเองแล้วให้คิดเป็นคนง้างกิ่งไม้แทนเธอเจสซี่ได้พยายามตะโกนเรียกพวกมันให้มาตรงจุดที่นัดพบก่อนที่คิดจะปล่อยกิ่งไม้ดีใส่มันจนตกลงไปที่ด้านล่างทั้งสองคนได้ลัดเลาะหนีกันต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับถ้ำที่อยู่ในน้ำตกและแวะพักนอนเอาแรงกันที่นั่นในเช้าวันต่อมาทั้งสองคนได้ออกเดินทางกันต่อจนกระทั่งได้พบกับถนนหลักระหว่างที่คิดและเจสซี่กำลังที่จะเดินลงไปนั้นพวกเขาก็ถูกมนุษย์กินคนที่ดักรออยู่ก่อนแล้วเล่นงานจนคิดพัดตกลงไปที่ด้านล่างส่วนเจสซี่ก็ถูกพวกมันจับตัวไปคิดที่มองเห็นรถตำรวจขับผ่านทางมาพอดีจึงได้รีบเข้าไปขวางทางรถเอาไว้ซึ่งตำรวจก็ได้ถามคิดว่าเขาใช่กลุ่มวัยรุ่นที่แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมื่อคืนนี้ใช่หรือเปล่าแต่ยังไม่ทันที่คิดจ
ที่ได้ตอบอะไรไปตำรวจคนนั้นก็ถูกลูกธนูยิงปักเข้าเบ้าตาจนเสียชีวิตคาที่คิดที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบเข้าไปซ่อนตัวที่ใต้ท้องรถก่อนที่พวกมนุษย์กินคนจะปรากฏตัวออกมามันได้แบกศพของตำรวจโยนขึ้นรถไปโดยมีคิดแอบเกาะอยู่ที่ใต้ท้องรถตามพวกมันกลับบ้านไปด้วยภาพที่ได้ตัดกลับมาที่บ้านของพวกมนุษย์กินคนเจสซี่ได้ถูกจับตัวมามัดมือมัดเท้าเอาไว้เธอพยายามที่ส่งเสียงร้องเพื่อขอความช่วยเหลือและขอความเมตตาจากพวกมันแต่พวกมันก็ไม่ได้สนใจอะไรและเตรียมที่จะใช้มีดเชือดคอของเธอก่อนที่พวกมันอีกคนจะขับรถกลับมาถึงบ้านโดยมีคิดที่ซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ท้องรถมนุษย์กินคนที่กำลังลงมือฆ่าเจสซี่จึงได้เบี่ยงเบนความสนใจไปที่ศพของตำรวจแทนและเก็บเจสซี่ที่ยังไม่ตายเอาไว้ก่อนหลังจากที่ชำแหละซากศพของตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันก็ได้หันกลับมาคิดที่จะชำแหละเจสซี่ทั้งเป็นก่อนที่คิดนั้นจะขับรถพุ่งเข้ามาชนตัวบ้านและกระแทกพวกมนุษย์กินคนจนกระเด็นออกไปคิดได้เอาระเบิดไฟมาคว้างใส่พวกมันและแก้แค้นให้กับเจสซี่ได้สำเร็จหลังจากการปิดชีพพวกมนุษย์กินคนได้หมดแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็พยายามตั้งสติและหาหนทางหนีออกไปจากป่าแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพวกมนุษย์กินคนเริ่มได้สติกลับคืนมาทีละคนพวกมันยังไม่ยอมตายและมีความอึดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปอย่างเราๆคิดจึงได้จัดการจึงวิธีถังน้ำมันของรถจนรถทั้งคันระเบิดเพื่อเผาทำลายพวกมันทั้งหมดไปพร้อมๆกันในทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นคิดกับเจสซี่ก็ได้ขับรถกลับมาที่ปั๊มน้ำมันแห่งเดิมเจ้าของปั๊มที่รู้ดีว่านี่เป็นรถของใครจึงได้แต่ซ่อนตัวด้วยความรู้สึกหวาดกลัวก่อนที่คิดนั้นจะก้าวลงมาจากรถแล้วกระชากเอาแผนที่กลับออกไปด้วยพวกเขาทั้งสองคนสามารถเอาชีวิตรอดกลับบ้านได้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุพวกมนุษย์กินคนออกทำร้ายผู้คนจึงได้ส่งกำลังกันออกไปตามล่าตัวพวกมันก่อนที่พวกเขาจะพบว่าพวกมันทุกคนยังไม่ตายและยังคงรอคอยเหยื่อรายใหม่ๆที่เลี้ยวเข้ามาทางผิดจุดเสมอก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นการเปิดตำนานภาพยนตร์มนุษย์กินคนของซีรีส์วองเทิร์นซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายนะครับวองเทิร์นก็ได้ทำภาคต่อของมันออกมาอีกถึง5ภาครวดโดยที่จะเปลี่ยนโลเคชั่นไปตามสถานที่ต่างๆแต่ยังคงความน่ากลัวและเสน่ห์ของมันเอาไว้อย่างครบถ้วนทั้งฉากว่าวิวของหญิงสาวที่ถูกฆ่าความโหดจิตระดับสิกโลกของพวกมนุษย์กินคนที่ทั้งโหดถึกและตายยากแบบสุดๆกลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์วองเทิร์นนั้นมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากและภาวนาให้มันมีภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้ผมเอาภาพยนตร์เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกจนครบทุกภาคก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่องวองเทิร์นซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ